สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดย์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Warship Mobile 2นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมสงครามเรือรบนั่นเองทุกชมครับที่นะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกชมครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศกันก่อนเลยเดี๋ยวหรอธงชาติไม่แน่ใจนะครับนี่น่าจะเป็นสหรัฐนะครับเฮ้ยภาพกราฟิกเฮ้ยดูดีนะอันนี้ก็แจ่มว้าวอยู่นะครับเอาอันนี้แหละปึ๊บนี่ฉากเปิดตัวดูแบบอลังการงานสร้างนี่ครับจะมีให้โหลดแพทอีกหรือเปล่านี่ครับขึ้นแบบนี้นะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะได้ลุยกันจริงๆแล้วนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะภาพกราฟิกในเกมบอกเลยว่าแจ่มมากๆเลยนะครับเดี๋ยวปิดในส่วนของตัวเสียงดนตรีก่อนแล้วกันนะครับผมตัวเกมมีภาษาไทยไหมไม่มีครับผมตัวกราฟิกก็FPSแบบสุดๆไปเลยนะครับอันต้านะครับโอเคอันนี้จะเป็นกราฟิกสุดๆที่เราได้นะตอนนี้นะถามผมว่าภาพสวยไหมเป็นเกมเรือรบที่ภาพใช้ได้เลยนะครับจะเล่นเป็นแบบ 5v5 นะครับในแมตช์นี้จะอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะครับการเคลื่อนที่ก็แน่นอนครับนี่ครับเดินเลยซ้ายขวาสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yada Game Center ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yada Game Center เฮ้ยนี่เจ๋งว่ะเอาแล้วมันกดปุ่มอะไรได้บ้างเนี่ยเอากลับไปจอดที่เดิมเหรอเดี๋ยวเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก่อนสโลว์ก่อนสโลว์ก่อนแล้วฮอเมื่อกี้ผมหายไปไหนแล้วนี่ไงลองบินไปสำรวจข้างหน้าดินี่คือมันแหลมมากเลยนะฮอเนี่ยมันยิงได้ไหมเนี่ยคือถ้ามันยิงได้มันโคตรแจ่มเลยถ้ามันยิงไม่ได้มันก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับโอ้ยโดนสายโดนสายว่ะโดนโอ้ย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 นี่ไงเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะโอ้ my god เข้าไปแล้วอ่ะคือมันเจ๋งมากเลยเดี๋ยวเราต้องหันหัวเต็มกำลังนะครับเริ่มไปที่แบบความเร็วนะครับแบบเต็มที่นะครับแล้วก็หันหัวเต็มกำลังนะครับเราวิ่งผิดด้านว่ะท่านผู้ชมครับเจ๋งตรงแบบมีเฮลิคอปเตอร์ให้เล่นนี่แหละเราต้องเข้าไปในระยะก่อนนะครับถึงจะสามารถกดยิงได้นะเดี๋ยวหมุนก่อนหมุนก่อนโอเคนี่ครับน่าจะได้ระยะแล้วนะครับตอนนี้แบบเดินหน้าเต็มกำลังนะครับเขาเห็นเราไหมเนี่ยนี่เขากำลังมาทางนี้อยู่นะครับได้ไหมยิงเต็มกำลังรอก่อนนะครับตูมตูมตูมได้ไหมฟุ้งตูมเฮ้ยทำไมเกมนี้มันดูอลังการจังวะตอนเล่นเนี่ยไปตูมยิงไปแล้วเดินถอยหลังเฉยเลยเรือเรายังไม่เป็นอะไรเลยวะท่านผู้ชมไม่เป็นไรก็บ้าแล้วจมไปแล้วนะเหลือ33นะครับนะโหยลำนี้ละกันลำนี้ละกันโอ้ยเล็งผิดว่ะไม่โดนเลยฟิ้วไปไหมโดนไหมตูมโหแม่งโคตรแม่นเลยอันนี้แม่นจัดเลยนี่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 จัดไปน่าจะเรียบร้อยโดนคู่นี้เข้าไปโดนไหมเรียบร้อยครับเหลือลำเดียวตีเราหรือว่าทีมเรามี3นะครับนะตอนนี้น่าจะค่อนข้างได้เปรียบในการเล่นครั้งนี้นะครับนะทีนี้นะครับผมอยู่ตรงหลังนู่นเลยนะเดินหน้าเต็มกำลังแล้วนะครับแต่ว่าไปไม่ถึงไปไม่ทันนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วนะตอนนี้นะครับนะเวลาก็ผ่านมาประมาณเกือบ5นาทีนะครับทีมเราจะชนะแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับโอเคชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรีเทิร์นนะครับนี่ครับก็จะเป็นในส่วนของตัว
Warship Mobile นั่นเองนะผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในเกมดีกว่าว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับมีปุ่ม Battle เลยนั้นรู้อยู่แล้วนะครับนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรือนะเราสามารถปลดล็อกพวกเรือใหม่ๆได้นะครับแต่เรือนะครับมันจะมีดาวบอกอยู่ด้วยนะแล้วก็มีระดับสีด้วยนะครับสีเขียวสีฟ้ามีสีส้มไหมเอ่ยนี่ครับสีม่วงเดี๋ยวมันต้องโหลดนะมันโหลดไม่ทันเฮ้ยอันนี้มันจะโกงไปหรือเปล่านายจะโกงไปหรือเปล่านาย เรียกเรือบินได้ไหมนี่ครับเรือดำน้ำก็มาว่ะสีนี้สีทองนี่ไงนี่ผมว่ามันโกงนะมีอาวุธมีแคนนอนมีอะไรแบบนี้นะค่อนข้างแบบหลากหลายแล้วสีทองแบบคือเรือแบบมีเยอะมากท่านผู้ชมครับเนี่ยระดับสีทองเนี่ยเนี่ยดูดิเมกาเยอรมันนี่แต่เมกาเหรอสีทองประเทศอื่นพี่ไม่เอากันบ้างเหรออันนี้จีนนะครับว้าวแต่สีทองอะเยอรมันแล้วก็ผมว่าไอในเรือพวกนี้มันสามารถทำการอัปเกรดในส่วนของตัวอาวุธอะไรพวกนี้เพิ่มเติมได้นะครับนะเราก็อัพไปเรื่อยๆนะครับค่าเตต้าต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวเครื่องดาเมจนะครับเราก็ทำการอัพไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็รอแป๊บนึงนะครับเราก็ทำการอัพไปมันจะเครื่องดาเมจได้สูงสุดก็คือตามช่องที่มันแม็กตรงนี้นะครับนะตามนั้นแล้วก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้ถ้าสมมติว่ามันไม่มีนะเราก็หามาใส่นะครับเราติดตั้งอะไรเข้าไปนะอันนี้ก็สล็อตเรือนะครับนี่เป็นแบทเทิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะสามารถทำการซื้อได้นะครับมันจะมีเป็นสีตามเลเวลอะครับนี่เลเวล10นะบางอันก็ใช้เงินซื้อทองซื้อได้เลยนะครับบางอันก็ต้องรอเลเวลก่อนเนี่ยแบบนี้รอเลเวลก่อนมีพวกเฮลิคอปเตอร์แบบดีๆอะไรแบบนี้นะเนี่ยเราจะซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับซื้อนะแล้วก็น่าจะเอาไปใส่ในตัวเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเอาให้เนี่ยเปลี่ยนได้นะครับเราก็มาเปลี่ยนเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่แบบดีกว่าอะไรแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็ลองเปลี่ยนให้ดูเฉยๆนะครับสามารถทำได้นะแล้วก็ช็อปนะครับใครที่เล่นเกมนี้นะครับก็จะมีพวกช็อปนะที่เป็นแบบพวกสกุลเงินในเกมนะครับพวกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็ตั้งค่าของเกมนี้เดี๋ยวมันอยู่ไหนตรงนี้มันดูได้ไหมเนี่ยตั้งค่าเนี่ยฮะอันนี้ครับฟันเฟืองนะครับสามารถทำการปรับแต่งกราฟิกได้ที่ออนต้านะครับแล้วก็ FPS นะครับใครอยากเปิดสูงกว่า60 FPS ก็สามารถเปิดได้เนาะตัวกราฟิกนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับภาษานะครับตัวเกมนี้ไม่มีภาษาไทยนะถ้าผมมองตกหล่นขออภัยด้วยแล้วกันนะครับประมาณนี้Battle น่าจะมีปุ่มเดียวนะครับไม่มีปุ่มที่สามารถเชิญเพื่อนเล่นคอร์ปได้อะไรแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ